ลงทุนอะไรดีเมื่อเรามีรายได้ต่างกันวันนี้มีคำตอบครับ Mission To The Moon Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission To The Moon Invest อยู่กับผมฉัตรภูริวัฒน์ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราเนี่ยควรเอาเงินไปลงทุนเมื่อไหร่ดีก่อนอื่นเลยนะครับฉัตรเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปฟังบรรยายของคุณพี่อ้อมวัชราพรนะครับเป็น Founder และ CEO ของ Code Kiss นะครับซึ่งพี่อ้อมเนี่ยก็ยังมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับและก็เรียกได้ว่าประสบการณ์เยอะมากๆและหนึ่งในเรื่องที่ฉัตรฟังมาเนี่ยคือเรื่อง7 Stages of Wealth นะครับซึ่งฉัตรชอบเรื่องนี้มากๆเลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกๆคนเนี่ยได้ฟังกันครับชาร์ตที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นของคุณแดนล็อกนะครับซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นผู้แนะนำทางด้านการเงินการลงทุนด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เก่งมากๆเลยนะครับ7 Stages of Wealth เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือ Financial Freedom ของคนเรานั่นเองครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น7 Stage นะครับหรือว่า7บรรทัดฐานนั่นเองและก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือ Time for Money นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้ชีวิตไปในแต่ละวันนะครับอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องการเงินมากนักหรือว่าเอาเวลาไปแลกกับเงินนั่นเองนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือ Skill for Money นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเอาทักษะเนี่ยไปแลกกับเงินนะครับและกลุ่มที่3เนี่ยคือ Money for Money ครับคนในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปต่อเงินนะครับเอาเงินที่มีเนี่ยไปสร้างเงินให้มันเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมซึ่งในแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีขั้นตอนในการจัดการนะครับขั้นตอนในการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสเตจที่1นะครับ source of income ของเขาเนี่ยก็คือจะมาจากรัฐบาลนะครับหรือว่ามาจากครอบครัวนั่นเองคือคนในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีรายได้แน่นอนนะครับคือรายได้ของเขาเนี่ยเงินที่เขาใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะมาจากครอบครัวนะครับหรือบางคนเนี่ยก็ได้มาจากรัฐบาลนะครับโครงการรัฐต่างๆที่ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษานะครับ investment type ของเขาเนี่ยคือคนในกลุ่มนี้เนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องไปลงทุนกับอะไรนะครับการลงทุนคืออะไรคนกลุ่มนี้จะยังไม่ได้โฟกัสไม่ได้สนใจเลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับ debt หรือว่าหนี้นะครับหนี้ของคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเกิดจากสิ่งรอบตัวของเขานะครับอย่างเช่นสมัยที่เราเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยทุกๆคนเนี่ยต้องเคยเจอแน่ๆครับเวลาที่เราไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนมีโทรศัพท์ใหม่เราเนี่ยเห็นแล้วอยากได้บ้างนะครับถูกโน้มน้าวจากเพื่อนรอบๆตัวเรานะครับเราจึงเกิดเป็นหนี้เล็กๆน้อยๆขึ้นมานะครับแต่คนในกลุ่มนี้เนี่ยจะยังไม่มี power ที่สามารถไปก่อหนี้ได้มากนักนะครับก็จะสามารถเป็นหนี้เล็กๆน้อยๆได้เท่านั้นเองและ emergency fund นะครับเงินสำรองฉุกเฉินคนในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะคิดว่ามันคืออะไรนะครับคนในกลุ่มนี้จะยังไม่เข้าใจในเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินเลยนะครับ income ก็คือไม่มีนะครับคนในกลุ่มนี้เนี่ยจึงเรียกว่าเป็น financial struggle นะครับคือเขาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับบางคนขอนู่นขอนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังขอเงินพ่อแม่อยู่นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยแทบทุกคนน่าจะต้องเคยผ่านกับเหตุการณ์นี้ในวัยนี้มากันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนในกลุ่มนี้จะคือนักเรียนนักศึกษานั่นเองครับต่อไปครับสเตจที่2ครับ source of income ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มเป็น job แล้วนะครับก็คือมาจากงานนั่นเองคนในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็เพิ่งมาทำงานในปีแรกนะครับ investment type ของเขานะครับในคนกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเริ่มต้นทำงานมีรายได้แล้วเนี่ยการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือลอตเตอรี่ครับคือหวยนั่นเองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคือคนในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเริ่มมีเงินแล้วเริ่มทำงานแล้วเขาก็คิดว่าทำไงให้เงินมันงอกเงยดีแต่ก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนมากนักนะครับก็ใช้โอกาสในการเสี่ยงโชคเอานะครับส่วนเดฟเนี่ยหนี้ของเขานะครับแต่หลายคนเนี่ยก็เป็นหนี้การศึกษานะครับอย่างเช่นกยศนั่นเองก็สมัยที่เขายังเรียนอยู่เนี่ยเขาก็กู้เงินเพื่อการศึกษานะครับพอทำงานปุ๊บเขาก็ต้องใช้หนี้นะครับและบางคนเริ่มต้นทำงานปุ๊บก็เป็นหนี้บัตรเครดิตเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยในสเตจนี้เนี่ยผมขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเป็นหนี้ก้อนใหญ่นะครับอย่าเพิ่งสร้างหนี้ก้อนใหญ่เช่นหนี้บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นหนี้บ้านเนี่ย คือมันจะเป็นภาระของคุณไปถึง30ปีเลยนะครับและคุณเนี่ยจะไปไหนไม่ได้เลยซึ่งมันเป็นภาระผูกพันที่ยาวนานมากๆแล้วถ้าตัวคุณเนี่ยจัดการได้ไม่ดีนะครับแน่นอนว่าความเครียดเนี่ยเข้ามาแน่นอนต่อไปครับ Emergency Fund ครับคือคนในสเตจที่2เนี่ยเขามีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยน้อยกว่า$500นะครับหรือว่าถ้าเทียบเป็นเงินไทยตอนนี้เนี่ยคูณ35 บาทนะครับตอนนี้เงินไทยเนี่ยอ่อนลงนะครับตอนนี้อยู่ที่ 35.3 บาทต่อ$1นะครับก็เทียบเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,000 บาทนะครับคนในสเตจที่2เนี่ยมีเงินสำรองฉุกเฉินน้อยกว่า 17,000 บาทนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปเลยนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับอินคัมของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมาจากจ็อบนะครับก็งานประจำที่เขาทำนั่นเองนะครับ Financial Level ของเขาเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จึงเรียกว่าเป็น Financial Survival นะครับคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่แล้วเพิ่งเริ่มมาทำงานใช่ไหมครับอย่างที่ได้กล่าวไปคือกลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มหนีตายนะครับเพราะว่าเขาทำงานเนี่ยใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินนะครับและคนทำงานในกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้กันดีนะครับว่าเวลาที่ฝนตกทีนึงเนี่ยแล้วคนที่รอรถเมล์อยู่เนี่ยเขาอาจจะต้องรอรถเมล์เพิ่มขึ้นไป 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับยิ่งมีน้ำท่วมอีกเนี่ยการเดินทางยิ่งลำบากมากๆคือคนที่ทำงานในกรุงเทพคนกลุ่มนี้เนี่ยคือเขาสู้ชีวิตกันมากๆเลยนะครับต่อไปครับสเตจที่3นะครับ Source of Income ของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มเป็น Professional Career มากขึ้นแล้วนะครับคือคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่อายุประมาณ28หรือว่าถึง30ปีนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำงานเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับก็ต่อจากสเตจที่2นะครับเมื่อเราเริ่มต้นทำงานแล้วเราทำงานในสาขาเดิมในสายเดิมแล้วเราทำงานต่อเนื่องมามากกว่า5ปีนะครับทำให้เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในสกิลนั้นๆเนี่ยลงลึกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับและทำให้เราเนี่ยสามารถมีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับเราอาจจะเอาสกิลในด้านนี้ที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยไปทำงานเสริมไปรับงานเสริมหรือว่าไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทำได้นะครับ Investment Type ของเขาเนี่ยคือเขาก็จะ Saving ก่อนเลยนะครับมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเขาแบ่งเงินออมก่อนเลยแล้วเขาจัดการบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมเงินบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับบัญชีสำรองฉุกเฉินและที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้เนี่ยวางแผนภาษีไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับ Certificate of Deposit เนี่ยก็หมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่มีหนี้เขาปลอดหนี้นะครับหรือจะเรียกว่าเครดิตทางการเงินดีก็ได้นะครับไม่ติดเครดิตบูโรนะครับหรือว่าเรามีหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จ่ายต่อเนื่องตรงตามเวลานะครับทำให้เขาเนี่ยมีเครดิตที่ดีและปลอดภัยนะครับเดฟครับหนี้ของเขาเนี่ยคนในสเตจที่3เนี่ยหนี้ของเขาจะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปเลยนะครับเช่นค่าอาหารนะครับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับแต่เมื่อถึงกำหนดจ่ายในสิ้นเดือนแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายเงินไปเต็มจำนวนเลยนะครับต่อไปครับ Emergency Fund ครับคนในกลุ่มสเตจที่3นี้นะครับเขาจะมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยล่วงหน้าคือมีสำรองไว้3เดือนขึ้นไปเลยนะครับและ Income ของเขาเนี่ยก็มีรายได้มากกว่ารายจ่ายอยู่นิดนึงนะครับเรียกได้ว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับเริ่มมีเงินเหลือนะครับคนในกลุ่มนี้เนี่ยจึงเรียกว่าเป็น financial stability นะครับคือเริ่มมีความเสถียรและเริ่มหาเงินได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับต่อไปสเตจที่4นะครับ Source of Income ของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น High Income Skill นะครับคือมีความสามารถที่ดีมากๆนะครับสามารถนำทักษะนั้นเนี่ยไปต่อยอดหาเงินได้เพิ่มเติมมากกว่าสเตจที่3นะครับแล้วก็ Investment Type ของเขาเนี่ยคือคนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มวางแผนในการลงทุนเพิ่มเติมแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเอาทักษะของเขาเนี่ยไปหาเงินได้เพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมครับเงินเหลือมากขึ้นแล้วเงินเหลือจะเอาไปทำอะไรดีไว้ในธนาคารก็เงินเฟ้อเงินเริ่มลดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มวางแผนในการลงทุนเพื่อให้เงินเนี่ยต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับและก็มีการวางแผนเกษียณอายุแล้วด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติตอนนี้เราอายุ25เนี่ยเราไม่อยากทำงานเดิมเนี่ยไปจนถึงอายุ 50-60 ปีหรอกเราก็วางแผนว่าเราอยากทำงานไปถึงแค่อายุ40เราอยากให้หลังจากอายุ40เนี่ยการลงทุนของเราเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตเราได้เรื่อยๆแล้วเงินปันผลมันสามารถทำให้เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำงานแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการวางแผนเกษียณนะครับต่อไปเดฟครับหนี้ของคนกลุ่มนี้นะครับสามารถจัดการได้นะครับหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากค่าใช้จ่ายนะครับค่าอาหารการกินปกตินะครับไม่ได้เป็นหนี้ที่ใหญ่โตอะไรนะครับก็เป็นหนี้ที่เหมือนสเตจที่3เลยนะครับ Emergency Fund ของคนกลุ่มนี้นะครับก็จะมีเงินสำรองเนี่ย6เดือนขึ้นไปเลยนะครับ และอินคัมของเขาเนี่ยก็มีรายได้เนี่ยมากกว่ารายจ่ายเนี่ยมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีรายได้เข้ามาทั้งหมดเนี่ยรายจ่ายของเขาเนี่ยอาจเป็นแค่1ต่อ5ของรายได้เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่ารายจ่ายน้อยมากๆและมีเงินเหลือเยอะมากๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็น financial confidence นะครับคนในกลุ่มนี้เนี่ยมีความสามารถในการหาเงินนะครับแล้วก็มีความมั่นใจนะครับสามารถซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ามีเงินเหลือเยอะมากแล้วนะครับต่อไปครับสเตจที่5นะครับ source of income ของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสามารถในระดับท็อปเลยนะครับหรือจะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในสกิลนั้นๆเนี่ยเป็นท็อป10ของประเทศเลยนะครับคือความสามารถของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปพัฒนาสร้างรายได้แล้วก็เอาไปสอนคนอื่นต่อได้นะครับ investment type ของเขาเนี่ยก็คือการนำสกิลที่เขามีอยู่เนี่ยไปต่อยอดนะครับเช่นพัฒนาหลักสูตรสกิลนั้นๆที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยแล้วเอาไปให้คนอื่นใช้นะครับเอาไปสอนคนอื่นนะครับสร้างรายได้จากสกิลที่ตัวเองมีเนี่ยให้กว้างขวางแล้วก็ขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นไปครับแล้วก็มีแคชโฟลว์ในการวางแผนการลงทุนนะครับเช่นต่อยอดธุรกิจนะครับเขาอาจจะเอาสกิลของเขาเนี่ยไปพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ให้คนเข้ามาเรียนนะครับหรือจะไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจอื่นๆต่อไปได้นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเริ่มที่จะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเป็นเดบนะครับคือหนี้เขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับหรือถ้าเรียกได้ว่ามีเนี่ยก็จะเป็นแค่ค่าใช้จ่ายทั่วไปค่าอาหารนะครับเหมือนสเตจที่3ที่4เลยนะครับเขาจะใช้จ่ายบัตรเครดิตในเรื่องของอาหารการกินนะครับและก็เมื่อถึงสิ้นเดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินคืนทั้งหมดทันทีนะครับ Emergency Fund ของสเตจที่5ครับเขาจะมีเงินสำรองล่วงหน้ามากกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับและ Income ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายมากๆเลยนะครับคือมากกว่า 20% เนี่ยและเอาเงินเนี่ยไปลงทุนแล้วยังเหลือเงินไว้กินไว้ใช้อีกนะครับเรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้เริ่มมีความมั่งคั่งแล้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็น financial security นะครับไปดูสเตจต่อไปกันครับตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเข้ากลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็น money for money แล้วนะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยเอาเงินเนี่ยสามารถไปต่อยอดเป็นเงินเพิ่มเติมขึ้นได้นั่นเองครับสเตจที่6ครับ source of income ของเขาเนี่ยก็รายได้เนี่ยมาจากอสังหาริมทรัพย์และก็ของหายากต่างๆนะครับของหายากในที่นี้อาจจะเป็นเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับที่มันหายากจริงๆซื้อได้ยากจริงๆนะครับแล้วก็พวกนาฬิกาที่หายากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นของสะสมก็ได้นะครับ investment type ของเขาเนี่ยก็คือเมื่อเขามีเงินแล้วเนี่ยเขาก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่อไปนะครับแล้วก็ลงทุนใน financial market นะครับก็หมายถึงตลาดทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับตลาดคริปโตนะครับก็จะไปลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้นะครับต่อไปเดฟครับในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีหนี้นะครับแต่ว่าหนี้ของเขาเนี่ยเป็นหนี้ที่ดีนะครับสร้างรายได้ให้เขาได้สร้างกระแสเงินสดให้เขาได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนี้ที่ดีเช่นเป็นหนี้บ้านเป็นหนี้คอนโดนะครับแต่ว่าหนี้เหล่านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเอาไปปล่อยเช่านะครับแล้วก็มีกระแสเงินสดในทุกๆเดือนนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนี้ที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยที่อยู่ในสเตจที่2นะครับก็สร้างหนี้แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่คนที่อยู่ในสเตจที่2เนี่ยเขาจะเหนื่อยและลำบากมากๆนะครับและมีความเครียดมากๆยกตัวอย่างเช่นคนในสเตจที่2เนี่ยเมื่อเขามีหนี้แบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถหาผู้เช่าได้เนี่ยเขาก็ต้องแบกรับภาระที่มากขึ้นนะครับและมีหลายคนที่แบกรับไม่ไหวก็ต้องล้มละลายกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนได้รู้จัก7 Stage of Wealth แล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆเป็นไปตามลำดับขั้นนะครับอย่าเพิ่งข้ามขั้นนั่นเองครับผม Emergency Fund ในคนสเตจที่6นะครับเขาจะมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยล่วงหน้ามากกว่า2ปีขึ้นไปนะครับ Income ของเขาเนี่ยก็มาจากกระแสเงินสดที่เอาเงินไปลงทุนต่างๆมากมายนะครับมีรายได้มากมายหลากหลายช่องทาง cover ค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจึงเรียกว่าเป็น Financial Independence นะครับโอเคครับไปดูสเตจที่7กันเลยนะครับสเตจสุดท้ายแล้วนะครับสเตจที่7เนี่ย source of income ของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาจาก asset มาจาก ownership in business ของเขานะครับ income เนี่ยก็มาจากอสังหาริมทรัพย์และการเป็นเจ้าของอสังหาการเป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งยิ่งใหญ่กว่าสเตจที่6อีกนะครับและ investment type ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับอันที่6มากนะครับแต่ว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับ investment type ของเขาเนี่ยก็คือการลงทุนในอสังหาการลงทุนในธุรกิจนะครับ อาจจะมีคนมาเลดฟันแล้วเราก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆนะครับเมื่อสตาร์ทอัพเติบโตแน่นอนว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ยโตเป็น10เท่า100เท่าพันเท่าแน่นอนนะครับแล้วก็ลงทุนในตลาดทุนต่างๆด้วยนะครับเช่นตลาดหุ้นตลาดคริปโตนะครับและเดฟของเขานะครับคือหนี้ของเขาเนี่ยเป็นหนี้ที่สร้างความมั่งคั่งได้มากๆเลยนะครับคือทวีคูณกว่าสเตจที่6อีกนะครับและ Emergency Fund ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับล่วงหน้าไปมากกว่า5ปีนะครับนึกดูนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราอยู่ในระดับผู้บริหารแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับสูงเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินสำรองเนี่ยแล้วอยู่ดีเนี่ยเราโดนปลดผลงานไม่ดีเนี่ยเราก็แย่นะครับในที่นี้เนี่ยคือถ้าเราเริ่มมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นแล้วรายได้ที่มากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ควรวางแผนสำรองเงินสำรองฉุกเฉินไว้ให้มากขึ้นตามระดับของเราขึ้นไปด้วยนะครับและ Income ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น multiple stream of income เลยนะครับคือรายได้เนี่ยมาจากหลายทางมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นพนักงานประจำและมีธุรกิจส่วนตัวด้วยมีอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็น financial abundance นะครับคือ wealthy สุดๆไปเลยนะครับคือคนกลุ่มนี้เนี่ยมั่งคั่งไม่รู้จะมั่งคั่งยังไงแล้วนะครับและเงินที่เขามีเนี่ยก็สร้างเงินให้เขาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีคนมาบอกแล้วว่าเอ้ยมีเงินอยากไปลงทุนความคิดเห็นส่วนตัวของฉันเนี่ยครับคือหลายๆคนเนี่ยเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยน่าสนใจน่าลงทุนไปหมดเลยนะครับคือฉันก็เลยอยากแชร์ว่าเราควรใช้สกิลที่เรามีเนี่ยในการหาเงินกันนะครับหาเงินเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆพัฒนาสกิลของตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยๆเป็นไปตามลำดับขั้นของ7 Stages of Wealth นะครับเมื่อถึงสเตจที่4แล้วเนี่ยเรามี High Skill มี High Income แล้วเรามี Emergency Fund ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยฉันก็แนะนำเพิ่มเติมว่าควรมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่ายังไม่จำเป็นเพราะว่าทำงานบริษัทอยู่เนี่ยมีประกันกลุ่มอยู่แล้วแต่ฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยลองหยิบบัตรประกันกลุ่มขึ้นมาดูครับว่าวงเงินที่เขา cover ค่ารักษาเราในยามฉุกเฉินเนี่ยมันเพียงพอจริงๆแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเลยให้ความสำคัญกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะประกันกลุ่มของเขาเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับ cover หลักล้านเลยแต่อยากถามนี้ครับเราจะทำงานที่บริษัทเนี่ยไปจนเกษียณเลยหรือเปล่าวันหนึ่งเราอาจจะโดนไล่ออกหรือเปล่าเราอาจจะตกงานหรือเปล่าเราได้เตรียมแผนรับมือตรงนั้นไว้แล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีประกันชีวิตประกันสุขภาพกันไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับเมื่อเรามีเกราะป้องกันพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเราจึงค่อยเริ่มนำเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยยังต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับเราต้องไปลงทุนในสิ่งที่เรารู้และเข้าใจเท่านั้นนะครับถ้าเราไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาเงินไปโยนทิ้งฟรีๆนะครับและเราเนี่ยไม่ควรข้ามสเตจเด็ดขาดเลยนะครับเราควรเป็นไปตามลำดับขั้นของ7 Stages of Wealth นะครับเพื่อให้ความมั่งคั่งของเราเนี่ยมันยั่งยืนต่อไปนะครับและก่อนจากกันไปนะครับถ้า EP นี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้และกดติดตาม Mission To The Moon ด้วยนะครับแล้วเจอกับฉัดใหม่ในรายการ Mission To The Moon Invest ใน EP หน้านะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต